วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูน Handicraft นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะบีจะพาไปถักหมีนะคะพี่หมีกับกระต่ายนะคะเป็นกิฟต์แบบนี้เลยนะคะแตบๆได้นะคะตัวนี้นะคะตัวหลักนะคะตัวหลักในการถักตัวติดกิฟต์นะคะการถักแบบนี้นะคะบีมีคลิปแยกไว้ให้นะคะก็คือคลิปในการถักกบตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวบีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะบีจะพามาถักในส่วนของหูนะคะแล้วก็การตกแต่งหน้าตาของตัวหมีกับกระต่ายนะคะสองแบบนี้เลยซึ่งบีก็ได้ถักในส่วนของตัวติดกิฟต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ได้แปะด้านหลังนะคะให้ทำเป็นชิ้นงานแบบนี้มาก่อนนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะในส่วนนี้นะคะไหมนะคะบีใช้เป็นกระต่ายสีขาวบีก็จะใช้ไหมสีขาวนะคะหมีสีน้ำตาลนะคะแก้มนะคะแก้มบีใช้ผ้าสักกะหลาดนะคะตัวนี้ผ้าสักกะหลาดทำแบบที่แนะนำไปในคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือการใช้ตุ๊ดตู่เจาะนะคะเราจะใช้ตุ๊ดตู่เจาะให้มันออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นได้นะคะได้ฝ้ายนะคะเป็นม้วนเล็กๆเส้นเล็กๆนะคะได้ฝ้ายเบอร์20นะคะในการปากนะคะอีกนิดนึงค่ะผ้าสักกะหลาดนะคะสีขาวตัวนี้บีใช้ทําจมูกนะคะใครจะถักก็ได้นะคะถักเป็นวงรีก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้เราแนะนําไปที่ไหมนะคะที่ผ้าสักกะหลาดที่ปากกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเซตของจมูกนะคะจมูกกับตาตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซตของจมูกกับตานะคะตัวนี้บีใช้ของแมวเหมียวบ้านรักไหมนะคะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะบีแปะไว้ลิงก์ไว้ให้ในทุกคลิปเลยนะคะตัวนี้นะคะเซตเดียวคุ้มมากนะคะมีทุกไซส์นะคะมีตาทุกไซส์แล้วก็มีในส่วนของจมูกด้วยนะคะตรงด้านนี้จะเห็นชัดขึ้นนะคะและตัวนี้นะคะตัวสีชมพูนะคะเราสามารถใช้เป็นเครื่องสำอางนะคะใช้เครื่องสำอางปัดได้นะคะพวกบลัชออนหรือว่าอายแชโดว์สีชมพูของเราก็ได้นะคะแต่ในคลิปนะคะบีจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นฝุ่นที่ใช้ตกแต่งมาลัยนะคะตัวนี้ได้มาในคัดเรียนพวงมาลัยนะคะคัดเรียนพวงมาลัยของครูต้านนะคะนี่ถ้าใครอยากเรียนมาลัยนะคะไปเรียนได้ที่คลาสนี้เลยนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะผู้กันนะคะสำหรับปัดตรงหูนะคะแต่ถ้าใช้เครื่องสำอางก็ได้นะคะสีชมพูหรือว่าใครอยากใช้สีอื่นนะคะปัดแทนตัวแก้มก็ได้นะคะปัดแทนตัวแก้มที่ติดผ้าสักกะหลาดนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวหมีก่อนเนาะหมีนะคะเดี๋ยวบีจะมาพาไปถักตัวหูนะคะตัวหูวิธีการตัดในส่วนของหน้าตาปากแล้วก็ติดตานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของหูนะคะหูน้องหมีนะคะตรงนี้นะคะให้ขึ้นชิ้นงานนะคะขึ้นแบบก้นหอยนะคะเข็มที่บีใช้นะคะเป็นเบอร์3/0นะคะส่วนไหมเป็นไหมคอสตอนซอฟนะคะหรือว่าคอสตอนเทียบเท่า4พายนะคะโดยประมาณเลยนะคะแถวที่1นะคะขึ้นชิ้นงานก้นหอยนะคะเราจะถักแค่แถวเดียวนะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะถักไปทั้งหมด6ทีด้วยกันนะคะถักไปทั้งหมด6ทีนะคะพันจิ้มลงช่องนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปล่อยให้หมดเลยนะคะ
ได้แล้ว1ครั้งนะคะพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบออกมาให้หมดนะคะนับเป็นครั้งที่2พันจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมารวบออกมาให้หมดเป็นครั้งที่3พันจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมารวบ4พันจิ้มเกี่ยวรวบ5พันจิ้มเกี่ยวรวบ6พอได้6แล้วนะคะถักโซ่1ครั้งแล้วก็ดึงแล้วก็ไว้ปลายไหมเลยนะคะเสร็จแล้วดึงให้แน่นนะคะดึงตัวนี้ให้แน่นเราก็จะได้รูปคล้ายๆใบพัดนะคะเราก็จะได้ครึ่งวงกลมนะคะหรือว่าใบพัดออกมานะคะเราจะถักแบบนี้นะคะ2ชิ้นด้วยกันเพื่อที่เราจะเอาไปเย็บเป็นหูนะคะเดี๋ยวเราถักให้ครบ2ชิ้นนะคะพอเราได้หูออกมาแล้วนะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวจะไปเย็บติดก่อนนะคะเราจะมาเย็บในส่วนของหูติดไปก่อนข้างแรกนะคะข้างแรกด้านนี้ก่อนก็ได้นะคะเย็บไปเลยนะคะความกว้างนะคะระหว่างช่วงหูนะคะอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะคะบางคนนะคะชอบแบบให้หูติดกันนิดนึงนะคะหรือว่าชอบแบบให้อยู่ห่างๆกันนะคะได้หมดเลยให้วางดูแบบพอเหมาะนะคะพอเหมาะสำหรับเราแล้วก็เย็บติดได้เลยนะคะเย็บให้แน่นนะคะพอเย็บแน่นอยู่ทรงแล้วให้เก็บปลายไหมนะคะล็อกไหมเก็บปลายไหมนะคะแล้วปลายอีกด้านที่เหลือจะทำยังไงนะคะตรงนี้เอาตัวเข็มนะคะสอดไปก่อนมันสั้นใช่ไหมคะให้เราตัวเข็มสอดไปก่อนนะคะแล้วก็เอาปลายสั้นๆนี้นะคะลอดผ่านเข็มไปแล้วก็ดึงเก็บไหมได้เลยนะคะได้มาแล้ว1ข้างต่อไปอีกข้างนึงนะคะสีน้ำตาลนะคะถ้าในจอมันมืดๆไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบีจะพยายามปรับแสงให้ดูสว่างขึ้นนะคะแต่ถ้ายังมืดไปอยู่นะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะเย็บติดก่อนนะคะอีกข้างนึงได้ออกมาแล้วนะคะต่อไปเป็นจมูก
จมูกตัวนี้นะคะทำยังไงให้มันกลมนะคะให้มันออกมาเป็นวงรีขั้นตอนแรกก่อนนะคะบีจะทำให้เขากลมก่อนนี่เลยนะคะบีใช้นะคะบีใช้เหรียญ50สตางค์นะคะใช้เหรียญ50สตางค์แล้วก็วาดวงกลมก่อนเลยขั้นแรกเสร็จแล้วก็ตัดนะคะตัวนี้เป็นกรรไกรโค้งนะคะหาได้จากร้านขายอุปกรณ์นะคะร้านนี้เลยแมวเหมียวบ้านรักไหมเหมือนกันนะคะร้านนี้อุปกรณ์เยอะมากนะคะถ้าจะถักงานถักตุ๊กตาหรือถักอะไรสักชิ้นหนึ่งนะคะนึกถึงร้านนี้ได้เลยนะคะร้านอุปกรณ์ถักนะคะแมวเหมียวบ้านรักไหมเสร็จแล้วนะคะพอได้ออกมาเป็นวงกลมนะคะเราจะค่อยๆนะคะค่อยๆไล่สองด้านนะคะไล่ด้านแรกก่อนนะคะให้เขาออกมาเป็นวงรีนะคะไล่ค่อยๆตัดนะคะกันตัวกันไกลโค้งนะคะบีรู้สึกว่ามันเขาจะแต่งชิ้นงานง่ายนะคะแต่งชิ้นงานง่ายขึ้นถ้าอยากให้มันออกมาเป็นวงรีมากกว่านี้นะคะค่อยๆตัดนะคะสำหรับบีบีรู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะโอเคมากเลยชมตัวเองก็มีนะคะทีนี้หมดเลยเนาะพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะบีจะปักจมูกก่อนนะคะปักจมูกจิ้มขึ้นมาเลยนะคะอย่าลืมนะคะขอดปลายก่อนเนาะเห็นชัดขึ้นไหมคะปักจมูกขึ้นมาอุ้ยกิ้งกิ้งกิ้งปิวไปไหนปักเรียบร้อยนะคะปักตรงลงมานิดนึงแล้วปากนะคะอยู่ที่ว่าเราจะให้ปากเขาเป็นปากยิ้มหรือว่าทำหน้าแบบบึ้งๆนิดนึงนะคะมุมปากตกอันนี้ก็ถ้าอยากให้มุมปากตกก็ปากลงนะคะเฉียงลงถ้าอยากได้ปากยิ้มนะคะปากยิ้มก็ปากขึ้นแบบเป็นแบบกระต่ายนะคะตัวเนี้ยจะปากเฉียงขึ้นส่วนตัวนี้จะปากเฉียงลงนะคะได้แล้วแล้วบีก็จะตัดนะคะพอได้ออกมาประมาณนี้แล้วนะคะนี่เลยบีจะติดจมูกนะคะจมูกตัวนี้นะคะบีจะใช้ไซส์เล็กนะคะรู้สึกว่าไซส์นี้จะเป็นไซส์เล็กสุดของจมูกสามเหลี่ยมนะคะกาวตัวนี้นะคะหาซื้อได้จากร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะในเซเว่นก็มีนะคะในเซเว่นจะเป็นหลอดเล็กนะคะดูยี่ห้อกันก่อนนะคะว้ายนี่เลยค่ะหลอดเล็กก็มีถ้าใช้ชิ้นงานชิ้นเล็กๆบีก็อยากแนะนำให้ใช้หลอดเล็กนะคะเพราะว่ากาวมันจะไม่พุ่งออกมาเยอะติดจมูกนะคะพอติดจมูกเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอาชิ้นงานของเราออกมานะคะแปะกาวเหมือนกันนะคะตัวกาวนะคะเราแปะกาวตัวนี้เป็นผ้าสักหลาดผ้าสักหลาดกับไหมพรมนะคะให้กดลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็รอกาวแห้งนะคะกดไปแล้วนะคะรอกาวแห้งนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ดูดกันเนาะมันจะติดยากนิดนึงพอรู้สึกว่ามันติดแล้วแห้งแล้วต่อไปก็ติดตานะคะต
าตัวนี้จะประมาณ3มิลนะคะน่าจะ3มิลเนาะเป็นตาไซส์เล็กที่สุดนะคะติดตาเข้าไปติดแก้มชมพูต่อนะคะทีนี้ก็เรียบร้อยได้ออกมาแล้วนะคะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเนาะทีนี้เราจะไปติดกิ๊บกันกิ๊บนะคะทาบเลยตัวนี้บีขอใช้เป็นผ้าสักหลาดสีขาวนะคะในการรองพื้นขีดเลยนะคะขีดเส้นให้ใกล้เคียงกับตัวชิ้นงานของเราที่สุดนะคะประมาณนี้พอได้แล้วตัดเลยค่ะตัดอย่าค่อยๆนะคะแอบตัดเข้ามาในเส้นที่เราขีดนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเราขีดมันจะเป็นขีดตรงขอบเนาะเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะดูใหญ่กว่าขอบที่เราขีดไว้นะคะทาบดูนะคะถ้ารู้สึกว่าพอดีแล้วเอากิ๊บนะคะกิ๊บมาทาบอีกครั้งหนึ่งดูความยาวนะคะพอได้ให้ทำเครื่องหมายไว้แปลว่าเราจะตัดตรงนี้นะคะพับครึ่งได้ครึ่งแล้วก็ตัดเลยนะคะนิดนึงคลิปนะคะคลิปนิดนึงใส่กิ๊บเข้าไปบีจะใส่แล้วบีก็จะแท็บไว้เลยนะคะให้เขาโค้งแบบนี้แล้วบีจะมาติดกาวตรงส่วนนี้แทนนะคะบีจะใส่กาวตรงตัวของตัวชิ้นงานนะคะใส่ตรงขอบนะคะจะเน้นขอบใส่ตรงกลางเปรียบดังตกแต่งหน้าขนมเลยนะคะตรงนี้พอได้เรียบร้อยนะคะติดกิ๊บลงไปเลยนะคะวางให้ได้ระดับกึ่งกลางนะคะจับนิดนึงไล่กาวนะคะไล่กาวให้เข้าที่นะคะนี่ปิดก่อนนะคะถ้าใครมีกิ๊บดำนะคะกิ๊บดำเอากิ๊บดำหนีบไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะตัวนี้ตัวหมีก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราทำอยู่2ตัวนะคะเป็นหมีกับกระต่ายนะคะเดี๋ยวจะมาต่อที่กระต่ายกันต่อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเป็นกระต่ายนะคะเราใช้ไหมสีขาวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตัวหลักของเรานะคะถักไว้เรียบร้อยนะคะเหมือนต้นคลิปที่แจ้งไว้นะคะแล้วเราจะมาถักตกแต่งในส่วนของหูนะคะมาเริ่มกันที่การขึ้นโซ่ก่อนนะคะจะเริ่มขึ้นโซ่นะคะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่ทั้งหมด8โซ่ด้วยกันนะคะบีจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่นะคะทั้งหมด8โซ่ด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5 6
7และ8นะคะพอได้8โซ่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถักทีนะคะเราตัวแรกเราจะถัก F นะคะจะถัก F ไปทั้งหมด2ครั้งนะคะพันนะคะแล้วนับถอยหลังนะคะไป2ช่องนะคะ1 2มาจิ้มในช่องที่3นะคะจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมานะคะมี3ห่วงอยู่บนโครเชต์นะคะพันปล่อยออกไป2เส้นนะคะ2ห่วงพันแล้วก็ปล่อยไปอีก2นะคะได้แล้วนะคะ1ทีอ่ะ 1F นะคะขอโทษทีนะคะขออภัยด้วยได้แล้ว 1F นะคะเราจะถัก F ไป2ครั้งนะคะพันจิ้มลงไปในช่องถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปล่อยทีละ2ปล่อยทีละ2ได้ F ออกมาแล้ว2ครั้งนะคะครั้งต่อไปถักไป2ทีนะคะ2ทีก็คือพันจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาทีนี้พันแล้วก็รวบออกมาให้หมดเลยนะคะได้แล้ว1ครั้งพันจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมารวบออกมาให้หมดครั้งที่2และถัก X อีก2ครั้งนะคะถัก X จิ้มพันรวบนะคะจิ้มพันรวบทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะในชิ้นของหูนะคะเราจะขึ้นโซ่8โซ่ถักไป 2F 2T และ 2X ด้วยกันนะคะไว้ป้ายใหม่ให้ยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บติดเนาะพอได้เรียบร้อยนะคะในส่วนของหูนะคะ B จะใช้สีแต้มเอานะคะถ้าใครมีเป็นพวกเครื่องสำอางนะคะเป็นบลัชออนหรืออายแชโดว์นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นของชิดฟูนะคะชิดฟูแฮนด์เมดนะคะเป็นของครูต้านนะคะได้มาจากคัดเรียนพวงมาลัยนะคะเอามาใช้นิดนึงเสร็จแล้วนะคะบีก็จะปัดลงไปเลยให้ขึ้นสีนะคะแต่ถ้าเราเป็นตัวเครื่องสำอางก็ได้เพราะเราไม่ต้องได้ซื้อเพิ่มนะคะส่วนใหญ่ทุกคนน่าจะมีกันนะคะปัดให้ออกมาเป็นสีชมพูนะคะใช้ไม่เยอะนะคะใช้แค่ปลายกันเล็กน้อยเท่านั้นนะคะได้ออกมาแล้วสีชมพูขาวนะคะแบบนี้เลยเป็นงานชิ้นเล็กเนาะส่วนใหญ่ถ้าการแต้มสีเข้าไปนี่จะทำให้สวยขึ้นมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเย็บหูนะคะเราจะเย็บหูติดกับชิ้นงานตัวหูกระต่ายนะคะบีจะให้เขาใกล้กันนิดนึงนะคะThank you.
าแล้ว1ข้างพอได้หูออกมาแล้วนะคะต่อไปก็จะปักจมูกนะคะปักจมูกลงไปดูให้ได้กึ่งกลางก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเส้นกลาง B จะปักจมูกนะคะจากเส้นตรงกลางเลยนะคะเส้นกลางของแถวนะคะจะดูยังไงให้กึ่งกลางนะคะลองพับดูนะคะพับแล้วเราจะเห็นว่าจุดไหนคือจุดกึ่งกลางของชิ้นงานของเรานะคะเสร็จแล้วจิ้มลงมานะคะจิ้มลงมาประมาณ3แถวนะคะพอจิ้มไปแล้วบีจะเฉียงขึ้นไปนิดนึงเฉียงขึ้นไป1แถวนะคะจะได้ปากยิ้มออกมาแล้วนะคะแล้ววีก็จะติดจมูกต่อคือเทคนิคการทำนะคะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะใครถนัดติดนู่นติดนี่ก่อนแล้วไปปักก็เอาที่เราสะดวกนะคะที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะคะติดตานะคะตาตัวนี้ก็ใช้เป็นตาไซส์เล็กเหมือนกันนะคะติดแก้มสีชมพูหรือจะปัดแก้มเอาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีลองปัดให้ดูดีกว่าเนาะอีสียังติดอยู่ไหมนะเดี๋ยวแต้มผู้กันนิดนึงเดี๋ยวบีลองปัดให้ดูนะคะนี่เราสามารถปัดแก้มเขาแทนการใช้ผ้าสักกะหลาดได้นะคะก็จะออกมาแบบเข้มๆนะคะถ้าอยากได้เข้มให้ปัดเพิ่มเข้าไปเลยนะคะถ้าผสมน้ำนิดนึงก็จะสวยไปอีกนะคะเรียบร้อยสะบัด
ผงออกนิดนึงนะคะพอได้แล้วเราก็จะได้ชิ้นงานกระต่ายออกมานะคะทีนี้แล้วแต่ความชอบเลยเห็นไหมคะจะติดแบบผ้าสักกลาดกลมๆหรือจะปัดแก้มสีชมพูนะคะทีนี้เราก็จะตัดเหมือนเมื่อกี้เลยแปะด้านหลังนะคะดูนะคะว่าเกินออกไปไหมนะคะถ้ามุมไหนเกินนะคะให้ตัดออกนิดนึงต่อไปก็กิ๊บนะคะหยิบกิ๊บมาทาไปเหมือนเดิมพับครึ่งคลิปนิดนึงกิ๊บให้อยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วแท็บเลยทากาวได้นะคะจริงๆถ้าบีไม่แนะนำเป็นกาวแท่งนะคะกาวร้อนที่แบบเป็นปืนยิงนะคะมันจะเพิ่มชั้นความหนาเข้าไปนะคะสำหรับบีบีว่าตัวนี้ติดโอเคนะคะติดแน่นด้วยนะคะจับจับนะคะจับจับบิดบิดนิดนึงเล็กน้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมานะคะขอรองไว้ก่อนนะคะพื้นด้านหลังเปื้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเปื้อนจากการทำสีชมพูนะคะเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้คลิปกระต่ายกับหมีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้นะคะบีฝากคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือส่วนมากเนาะในคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเย็บนะคะเย็บกับเติมหูแต่งหน้าตานิดนึงนะคะก็จะไม่ได้ใส่รายละเอียดเรื่องแพทเทิร์นอะไรเข้าไปเยอะเท่าไหร่นะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนแนวไหนนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวบีจะไปลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมานะคะและอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้กดนะคะกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามไว้นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ